เป็นเวลากว่า1เดือนนะครับที่สื่อมวลชนสายการเมืองไม่ได้พบเจอกับผู้นำประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการ Work From Home นะครับกักตัวอยู่ที่บ้านพักและทำงานสั่งการจากที่นั่นนะครับซึ่งทางเรียบรัฐบาลก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปทำข่าวนะครับภารกิจสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์ได้พบเจอกับสื่อมวลชนและเป็นการลงพื้นที่คือการเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับและล่าสุดวันนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19ที่ยังวิกฤตอย่างต่อเนื่องบวกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงอย่างทวีคูณนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางออกจากบ้านพักเมื่อวานนี้นะครับไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อติดตามการพัฒนาวัคซีนและก็มาตรการการโฮมไอโซเลชันของผู้ป่วยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเมื่อวานนี้นะครับเพื่อจะติดตามการระบบดูแลติดตามผู้ป่วยโควิด-19ในโฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาวัคซีนจุฬาครบชนิด mRNA และวัคซีนใบยานะครับที่อาคารสาธารณสุขชั้น4โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับภายหลังจากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยระบุนะครับว่าได้มีการพูดคุยระบบ HIกับผู้ป่วยทางเทเลเฮลท์และติดตามความคืบหน้าของวัคซีนจากไบยาสูพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งนะครับว่าหลายวันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้พบปะสื่อเพราะว่าต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาอื่นไปด้วยไม่ใช่แก้ปัญหาโควิดแค่อย่างเดียวรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจผมจะได้มีสมาธิในการทำงานของผมวันนี้สถานการณ์ในโลกก็เยอะปัญหาวัคซีนก็เยอะแต่เราไม่ท้อแท้เราจะร่วมมือแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดทำยังไงให้เราอยู่กับโควิดให้ได้โดยอยู่ด้วยกันความสงบเราไม่สงบมันก็อยู่ไม่ได้มันจะวุ่นวายร้อนรุ่มกันไปหมดและจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานนี่เป็นสัญญาณทางการเมืองอีกในแง่มุมนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันว่าจะต่อสู้และไม่ท้อถอยแม้สถานการณ์โควิด-19จะรุนแรงและสถานการณ์ทางการเมืองจะกดดันอย่างหนักนะครับวันนี้เป็นวันที่2ที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการนะครับมีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลพระมงกุฎ9และติดตามระบบโรงพยาบาลสนามนะครับที่ใช้รักษาผู้ป่วยนะครับอีกทั้งยังลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นเดียวกันถือเป็น2วันที่ผู้นำประเทศของเราออกมาปฏิบัติภารกิจในรอบ1เดือนครับนี่คือข่าววายไทยนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ